ในหลายมหาวิทยาลัยครับท่านประธานมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะเบาแว้งเป็นการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาที่หมักหมมกันมานานมีหลายมหาวิทยาลัยถึง12แห่งนะครับในประเทศที่ไม่สามารถมีอธิการบดีตัวจริงได้แม้จะมีการสรรหากันมาเสร็จสิ้นแล้วก็หาเรื่องฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาบางแห่งเกือบ10ปีครับท่านประธานครับไม่มีอธิการบดีตัวจริงอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนที่เขาได้รับการสรรหาศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าถูกต้องทุกประการแต่ว่าเป็นคนละพวกกับสภามหาวิทยาลัยในที่สุดก็หาเรื่องเตะทวงกันไปเตะทวงกันมาจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีอธิการบดีนี่คือการเมืองในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความปลองดองและก็ยังมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลอีกหลายเรื่องกับผมจึงอยากให้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเข้าไปดูแลตรวจสอบในเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งสุดท้ายผมอยากให้รัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมครับท่านประธานเพราะท่านเป็นความหวังของประชาชนอย่าให้ประชาชนเขาผิดหวังและรัฐบาลที่ผ่านมาไปไม่รอดนั้นส่วนใหญ่มาจากหนึ่งพรรคร่วมทะเลาะกันเองแตกแยกกันเองสองมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันสามไม่มีผลงานประชาชนไม่ยอมรับผมว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับรัฐบาลเศรษฐาผมจะคอยดู